ในหลวงพระราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทรงวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราชเมื่อวันที่23ตุลาคม2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลากัลยานีจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกระทั่งเวลา 17:39 น.เสด็จพระราชดำเนินถึงพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ณลานพระราชวังดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์เนื่องในวันปิยมหาราชในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์เจ้าคุณพระสินีนาถพิลากัลยานีวางพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิพย์และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิพย์และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบเจ้าคุณพระสินีนาถพิลากัลยานีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีประตูพิมานชัยศรีเทียบรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรักษาก่อนเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงยืนหน้าพระราชอาสน์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงยืนหน้าพระเก้าอี้ที่ประทับเจ้าคุณพระสินีนาถพิลากัลยานียืนหน้าเก้าอี้ที่จัดไว้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระอัฐิสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวัตสาอัยิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีสมเด็จพระปิตุฉาเจ้าสุคุมารมารสีพระอัครราชเทวีและพระวิมาดาเธอกรมพระสุธาสินีนาถปิยมหาราชปฏิวรัตดาซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอัฐิสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวัตสาอัยิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์
พระบรมราชเทวีสมเด็จพระพิตุจฉาเจ้าสุขุมารมารสีพระอัครราชเทวีและพระวิมาดาเธอกรมพระสุทธาสินีนาถปิยมหาราชปฎิวรัตดาซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นนพดลมหาเสวชัตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าประทับพระราชอาสน์ทรงศีลพระราชาคณะถวายศีลจบเจ้าพนักงานสุภรัตน์อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์ขึ้นนั่งยังอัสสงฆ์พร้อมแล้วลาดพระภูสายโยงจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรสิกไตรประทับพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระอัฐิสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวัตรสาอัยยิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีสมเด็จพระพิตุจฉาเจ้าสุขุมารมารสีพระอัครราชเทวีและพระวิมาดาเธอกรมพระสุทธาสินีนาถปิยมหาราชปฎิวรัตดาที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระอัฐิสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวัตรสาอัยยิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีสมเด็จพระพิตุจฉาเจ้าสุขุมารมารสีพระอัครราชเทวีและพระวิมาดาเธอกรมพระสุทธาสินีนาถปิยมหาราชปฎิวรัตดาที่หน้าพระแท่นนพปัดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าก่อนจะเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตที่บริเวณตลอดแนวรั้วศาลฎีกาผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีประชาชนเป็นจำนวนมากพร้อมใจสวมเสื้อสีเหลืองนำพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยหนึ่งในชาวอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเล่าด้วยความปลื้มปิติว่าดีใจได้มาเฝ้ารับเสด็จในหลวงพระราชินีพระบรมวงศานุวงศ์ที่ผ่านมาดูข่าวในทีวีเห็นคนมากันเยอะก็คิดว่าสักวันจะได้มาเฝ้ารับเสด็จสักครั้งตอนที่พระองค์ท่านประทับรถยนต์พระที่นั่งแล่นผ่านช้าช้าปลื้มใจมากทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเจลแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยยิ่งดีใจในหลวงพระราชินี